ที่ตกสะสมกันบนเทือกเขาเพชรบูรณ์ทำให้น้ำป่าไหลหลากลงมาตามลำคลองวังแดงและลำคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำน่านและล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจการค้าและบ้านเรือนประชาชนจำนวนกว่า130หลังคาเรือนในชุมชนตลาดใต้และชุมชนหมอลำในเขตเทศบาลตำบลทับคล้ออำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตรโดยมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเทศบาลตำบลทับคล้อจึงนำแผ่นคอนกรีตมาสร้างสะพานสำหรับการเดินทางเข้าออกภายในชุมชนและนอกจากนี้ยังนำเรือพลาสติกให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้ใช้เป็นพาหนะสัญจรแทนการเดินลุยน้ำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วย